นี้สวัสดีตอนค่ำยามคืนนะศรัทธาญาติโยมเฒ่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำยามดึกในค่ำคืนนี้ โดยอาตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตอำเภอเมืองจังหวัดลำปางรับผิดชอบดำเนินรายการชั่วโมงแรกผ่านไปเนาะก็ได้อู่ได้จาลายเรื่องหลายเล่าปกินนะกะสเปเห็นละโดยเฉพาะข่าวสารงานบุญช่วงนี้มีงานบุญหลายงานติจำเป็นต้องแจ้งให้ทราบเนาะเพราะว่าศรัทธาญาติโยมครอบครัวขึ้นสีขาวมีหยังในครอบครัวขึ้นสีขาวเขาก็แจ้งบอกข่าวประชาสัมพันธ์ให้กันได้รับทราบตะกี้อู่ถึงลำปางว่าแล้วบัดเดียวจะสดเข้าเชียงใหม่สักหน่อยก่อนเนอะเชียงใหม่นี่ศรัทธาญาติโยมก็คงจะเป็นงานติวัดเหล่ามนทาทิพย์เนาะกฐินวัดเหล่ามนทาทิพย์ในวันที่10จะมีการดาในวันที่เก่าในวันที่เก่านั่นเองติดาวัดเหล่ามนทาทิพย์ที่วัดครูบาอาจารย์ของเฮานะก็วัดปากตางเจริญท่านอาจารย์ก็มีตามกฐินในวันนั้นอาตมาภาพก็จะไปร่วมช่วยเหลือครูบาอาจารย์ตุ้ยในวันที่9ที่วัดปากตางเจริญวันที่10ที่วัดเหล่ามนทาทิพย์ศรัทธาญาติโยมวันที่10นี่มี2งานเนอะเฉพาะที่วัดเหล่ามนทาทิพย์มานี่งานแรกก็คืองาน กฐินตานกฐินซึ่งโยมแม่โยมแม่พรทิพย์โรจกามซึ่งเป็นเจ้าภาพเก้าเจ้าศรัทธาหลวงเจ้าศรัทธาใหญ่ที่มาสร้างเรียกว่าสร้างสาระการประเรียนไว้ที่วัดเหล่ามนทาทิพย์ตอนนี้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเสร็จสิ้นตั้งแต่สิ้นปีนะก่อนจะเข้าพรรษาเนี่ยศรัทธาเสร็จสิ้นแล้วแต่เนื่องจากว่าบ่มีช่วงจังหวะที่จะทำการฉลองสมโภชก็เลยเลื่อนออกมาจนถึงวันที่10ที่จะถึงเนี้ยตามโยมแม่พรทิพย์เพิ่นจะเอากฐินมาร่วมอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะถวายปัจจัยช่วยสร้างกุฏิสงฆ์แห่งส่วนหนึ่งแล้วก็จะได้มอบศาลาการประเรียนถวายไว้ในพุทธศาสนาในวันที่10เนาะสถานเมื่อมีการมอบเรียบร้อยแล้วเนาะสิ่งที่เฮาได้ก่อร่างสร้างแปลงต่างๆไว้ประดิษฐานไว้ที่ศาลาการประเรียนแห่งนั้นก็คือพระเจ้าเกาตื้อเนาะสถาติได้หล่อได้อย่างได้หล่อได้ทำได้ลงลักษณ์ปิดทองอย่างเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังบ่ได้อบรมสมโภชเบิกเนตรกำเตือก็จะทำพิธีอบรมสมโภชเบิกเนตรในวันที่วันที่10วันที่10กลางคืนนี่จะมีการเทศแสดงพระธรรมเทศนาพุทธพิเศษเอ่ยอะไรอย่างเอ่ยนะทำอันเป็นมังคละมงคลทั้งนั้นศรัทธา4ผู้โดยครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวของเฮาเนี่ยท่านพระครูสังวรศีลาภิลักษ์เอ่ยท่านครูบาอาจารย์อีก3รูปที่จะมาแสดงพระธรรมเทศนาในวันนั้นแล้วก็จะมีการสวดเบิกนะสวดเบิกแห่ง4วันแล้วไปจนถึงตอนเจ้าเนาะตอนเจ้าก็จะเบิกเนตรพระเจ้าประมาณ5นะศรัทธาสวดมนต์ตันอาตมาขอดูรายการที่เปิ่นแจ้งมาส่งมาแห่งกำนะสถาพอดีๆก่อนพอรายงานรายการก่อนเนาะเดี๋ยวเผื่อจะมีข้อผิดพลาดยังเอาเรื่องของวันที่10เนาะ8โมง8นาฬิกา30นาทีเป็นการแห่กฐินนาทานแห่องค์กฐินมายังศาลาการประเรียนวัดเหล่ามนทาทิพย์9นาฬิกาคุณแม่พรทิพย์โรจกามประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์19รูปเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชองค์กฐินและก็คุณแม่พรทิพย์โรจกามประธานถวายผ้ากฐินจากนั้นคุณแม่พรทิพย์โรจกามประธานในพิธีเปิดป้ายศาลาการประเรียนและถวายทานศาลาการประเรียนวัดเหล่ามนทาทิพย์แก่พระสงฆ์จากนั้นพระสงฆ์ก็จะอนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี
เสร็จพิธีแล้วก็ถวายเพลอันนี้กฐินจบตอนเจ้าสถานส่วนภาคต่อจากกฐินก็คือภาคค่ำภาคกลางคืนเนาะ19.30 นาฬิกาพระเถรานุเถระสี่รูป19.30 พระเถรานุเถระสี่รูปนั่งอธิษฐานจิตภาวนาพระสงฆ์29รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์ฉลองสมโภชพระพุทธรูปพระเจ้าเกาตือปางสมาธิเรียกว่าเป็นการสวดมนต์ตันนะสถาสวดมนต์ตันเวลา21:30 นพระภิกษุสงฆ์3รูปแสดงพระธรรมเทศนาพระภิกษุสงฆ์แสดงพระธรรมเทศนาปฐมสมโภชหนึ่งกันแล้วก็แสดงพระธรรมเทศนาพุทธาภิเษกแห่งหนึ่งกันแล้วแสดงพระธรรมเทศนาธรรมจักกัปปวัตตนสูตรอีกหนึ่งกันนี้ทำสามผูกเนอะสถาจากนั้น22:30 พระภิกษุสงฆ์สี่รูปวัดพระธาตุสีจอมทองวรวิหารสวดเบิก อันนี้จากพระธาตุสีจอมทองมาสวดเบิก22.30จากนั้นวันที่11นะวันเถาเสาร์ที่11พฤศจิกายน2566แรม13ค่ำเดือนเกียงเหนือเวลา04:00 04.00 นพระภิกษุสงฆ์29รูปสวดเจริญพระพุทธมนต์เบิกเนตรไขตาพระเจ้าพระพุทธรูปพระเจ้าเกาตือปางสมาธิอันเนี้ยศรัทธาญาติโยมเป็นพิธีใหญ่เป็นพิธีศักดิ์สิทธิ์นอติครูบาอาจารย์ได้บรรจงนิมนต์ครูบาอาจารย์ในเครือข่ายของเฮาครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเกจิอาจารย์ที่เคารพนับถือของคนบ้านเฮาของคนเหนือเฮาไปเป็นส่งพิธีตึงปลุกเสกเจริญจิตภาวนาสี่รูปแล้วก็ตลอดถึงไปองค์ที่จะแสดงพระธรรมเทศนาปฐมสมโภชพุทธาภิเษกและธรรมจักรก็ได้รับคัดเลือกจากครูบาอาจารย์ในคลื่นสีขาวของเฮาติสทาญาติโยมได้ยินได้ฟังอยู่เป็นประจำนะนำไปแสดงพระธรรมเทศนาในวันนั้นวันที่9วันที่10สถาตอนเจ้าทตานกฐินถวายศาลาตอนมันแรง19.30 ไปเจริญจิตภาวนาสวดมนต์ตันแล้วก็22.30 ก็เรียกว่าฟังสวดเบิกนะสวดเบิกสวดเบิกจากพระสงฆ์จากพระคุณเจ้าจากวัดพระธาตุสีจอมทองสี่รูปแล้วก็4:00สวดเจริญพระพุทธมนต์พุทธพิเศษไข่ตาพระเจ้าสวดมนต์ตันศรัทธาญาติโยมมีปออีแมวโอ้พิธีอย่างอีนั้นหาได้ยากนะหาได้ยากฉะนั้นถ้าใครที่สามารถไปได้ร่วมบุญด้วยกันเนาะไปปฏิบัติธรรมด้วยกันปฏิบัติธรรมค่ำคืนได้ไปฟังพระธรรมเทศนาได้ไปปฏิบัติธรรมด้วยกันคือเป็นบุญเป็นกุศลก่อนจะส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่เดือนตุลาแล้วเดือนพฤศจิกาก่อแห่งเดือนเดียวก็จะเป็นเดือนธันวาแล้วก็จบปีไปสร้างสมคุณงามความดีเอาไว้นะวันที่11เสร็จจากงานวัดเหล่ามณฑาเรียบร้อยแล้วก็คงจะยกขบวนย้ายสถานที่ไปเล่าไปที่วัดหม่อนห้วยแก้วเนาะท่านอาจารย์พระครูกัลยาณปราโมทย์แจ้งมาว่ามีกฐินวันที่11เป็นกฐินสามัคคีว่านะอาตมาภาพก็คงจะย้ายไปช่วยอาจารย์ที่วัดหม่อนห้วยแก้วสถาญาติโยมพอจะติดตามลำด้วยไปกันก็ไปคือกำลังใจครูบาอาจารย์ของหมู่เฮาเนาะอันนี้คือที่เตียนเชียงใหม่เนาะแห่งงานนึงขออีกงานนึงก็แล้วกันงานของหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินสถาญาติโยมหลวงปู่พระครูปฏิภาณธรรมทินก็คืองานเตียนที่วัดพระธาตุจอมพอนะวัดพระธาตุจอมพอซึ่งจะมีงานเรียกว่าเตศมหาจักรนะอ่านตามที่หลวงปู่ส่งมาเนาะ
เรียนท่านพระคุณเจ้าพระนักจัดรายการสถานีวิทยุคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาทุกท่านโดยทางวัดอรัญญวิเวกคีรีม่อนจอมพออำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายได้จัดให้มีงานเทศมหาจากเวสสันดรชาดกมาทุกปีปีนี้เป็นปีที่23ดูจะถ้า23ปีแล้วนะกำหนดงานจะเริ่มตั้งแต่คืนวันศุกร์ที่17พฤศจิกายน2566ขึ้น5ค่ำเดือนหนี้เวลา 19.30 นเป็นต้นไปวันเสาร์ที่18พฤศจิกายน2566เดือนหนี้ขึ้น6ค่ำเริ่ม 05.30 เป็นต้นไปถึงเวลา 21.00 นสำหรับปีนี้อยากจะจัดการเทศรูปแบบพิเศษคือจัดผสมผสานกันเช่นการสนทนาธรรมนะสนทนาธรรมแบบสามธรรมะอย่างที่ในรายการที่ท่านพระอาจารย์วรรณชัยท่านพระครูสาธิตท่านพระครูกัลยาณปราโมทจัดกันในคืนวันอาทิตย์เนี่ยหลวงพ่อหลวงปู่เปิ้นชอบสไตล์แบบนี้มันม่วนดีว่าอันได้มีการทกการเถียงการถามการอธิบายกันให้ชัดเจนหลวงปู่เปิ้นชอบแบบนี้ก็อยากจะจัดกิจกรรมแบบนี้จัดเทศแบบนี้แต่ให้ยกเอาเรื่องของพระเวสสันดรในธรรมผูกที่1ทศพรเป็นต้นไปขึ้นมาสนทนาให้จบภายในเวลาก่อนเพลอันนี้ช่วงที่1นะของวันที่18ช่วงที่2หลังจากฉันเพลแล้วนิมนต์พระนักเทศท่านทิเตศแบบพื้นเมืองมีการใส่กาบใส่กอนขึ้นเตะจะเป็นผูกได้ก็ได้เมื่อจบแล้วก็จะขอนิมนต์ท่านพระครูอภิวัฒน์ท่านพระครูสุเมธและรูปอื่นๆอีกจะเป็นกอติดต่อมาติดลำปางนะตอนนี้ก็ได้แจ้งหลวงปู่ไปว่าจะเอาไก่จนลำปางไปจนทางพุ่นของ มีท่านอาจารย์เสน่ห์การหลงนะท่านพระอาจารย์ดนุพลมุนิวังโสนะทุปีทุปีเกตุปีต้อมนะกูเตะสองธรรมะเอาไปเตะอันมหาจัตเวสสันดรชาดกประยุกต์นะเฮือกับศรัทธาได้รับฟังแล้วก็จะมีการพระครูอภิวัฒน์ท่านพระครูสุเมธท่านอาจารย์พระมหานพดลท่านอาจารย์สาธิตธีระปัญโยได้เป็นผู้ที่ใครอธิบายขยายความเนื้อหาสาระของธรรมเทศนากันนั้นๆทั้งบทของธรรมเวสสันดรที่มีติมาติไปจะใดเนี่ยจะได้ฟังกันในวันนั้นผู้ฟังจะได้อานิสงส์คือการได้ฟังธรรมแล้วก็เกิดความเข้าใจเนื้อหาสาระที่หลากหลายจากพระนักจัดรายการของหมู่เฮาเป็นการแสดงธรรมเวสสันดรชาดกที่เป็นรูปแบบใหม่ก็แจ้งมาให้ครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ช่วยกันประกาศแล้วก็เจริญพรสถาญาติโยมไปร่วมฟังกันทุกท่านทุกคนเมื่อเสร็จอย่างเรียบร้อยหลวงปู่วงเล็บมานี่จะทายรูปด้วยกันให้เรียบร้อยจากนั้นจะไปเอาเป็นรูปที่ลงในปฏิทินว่าเนี่ยสถานี่อันนี้เป็นคำประกาศเป็นหนังสือประกาศจากหลวงปู่เนี่ยชี้แจงแสดงมาให้สถาญาติโยมได้รับทราบก็ลงรายละเอียดเห็นน้อยก่อนแล้วกันนะวันที่17นั้นเวลา9นาฬิกา19นาฬิกาหรือว่า1ทุ่มนะไหว้พระทำวัดเย็นนะพุทธศาสนิกชนทั้งหลายไปก็พร้อมกันกับทำวัดเย็น 19.30 นาฬิกาเป็นธรรมเทศนามาลัยต้นโดยท่านพระครูสังวรศีลาภิลักษ์วัดศรีทรายมูลสันป่าตองแล้วก็เทศนาธรรมมาลัยปลายโดยท่านพระครูชลทานพิทักษ์วัดแม่ห้องไข่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ค่าถาปันผูกที่1ค่าถาปันผูกที่2ค่าถาปันผูกที่3อานิสงส์เวสสันตระปารมีปัญจันจากนั้นก็พักผ่อนตามอัธยาศัยค่าถาปันผูกที่1ที่2ที่3อานิสงส์เวสสันตระปารมีปัญจันไปจะเทศก็เดี๋ยวหลวงปู่จะแจ้งให้ทราบที่หลังตอนนี้กำลังเสาะหาคนเก่งอยู่เนอะวันเสาร์ที่18เดือนพฤศจิกา2566เดือนหนี้ขึ้น6ค่ำ
15นาฬิกา05.30 นพระธรรมเทศนาทศพรเนี่ยสถาตี5.30 ทศพร6นาฬิกาเทศธรรมหิมปาน7นาฬิกาเทศธรรมทานขันธ์8นาฬิกาเทศธรรมวรรณประเวศนะ9นาฬิกาสนทนาธรรมโดยติบอกตะกี้นั้นนะท่านพระครูท่านอาจารย์วรรณชัยพระครูกัลยาณประโมทท่านพระครูสุท่านพระครูสถิตสารคุณจากนั้นก็พักฉันเพลแล้วก็พักบ่ายก็เริ่มตั้งแต่12.30เทศธรรมพื้นเมืองคงจะเป็นท่านอาจารย์เสน่ห์กาลงนะครับทุกปีเกตทุกปีต้อมนี่นะจากนั้นก็จะเป็นการสรุปเนื้อหาโดยท่านพระครูอภิวัฒน์ธนวิกรมและก็ทีมงานหลายๆรูปหลายละอนพระครูสุเมธกับท่านอาจารย์พระมหานพดลท่านพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโญซึ่งเป็นนักปราชญ์นะที่จะได้มาไขเรียกว่ามาวิเคราะห์เจาะลึกเกี่ยวกับเวสสันดรชาดกในมุมมองของนักวิชาการของครูบาอาจารย์คือศรัทธาได้รับทราบได้รับฟังจากนั้น20:30 นแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองเทศนาธรรมนครกันฮับพรหยาดน้ำลาพระกับบาท14:00 ก็ปุ้นศรัทธาญาติโยมถ้าจะแล้วเปิด15:00 เหมือนกันเนาะอาจจะลากันได้นี่นะคืนนั้นอาตมาจะนอนต่อแห่งคืนพุ่นนะจะไปตั้งแต่วันที่17สถานที่แรกว่าจะไปอัน16แต่ว่าโอ้ติดรายการงานของกฐินของท่านอาจารย์ทุปิแจ้งเนาะที่ปิแจ้งเตียนติดกับวัดของวัดปากตางเจริญนั่นนะอาตมาลืมชื่อวัดไปแล้ว ทุปิแจ้งนะก็นิมนต์ไว้ว่าวันที่17นะท่านอาจารย์นี่นะวันที่17ก็จะอยู่จ่อยเปิ้นท่านด้วยก่อนนะศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่เฒ่าแก่ทั้งหลายโอ้อันนี้ได้อุจฉาเรื่องกฐินงานบุญของครูบาอาจารย์ไปพอสมควรแล้วนะเอ้าต่อไปก็ขออนุญาตนำสารธรรมเนอะยุดประกาศแต่เพียงเท่านี้นำสารธรรมมาแบ่งปันคือศรัทธาญาติโยมทั้งหลายอีพ่ออีแม่ทั้งหลายคงจะเคยได้ยินคำว่าผู้หู้หรือว่าผู้มีปัญญาคนที่มีความเฉลียวฉลาดจะพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสได้ทุกครั้งสะทายปล่อยแม่ทั้งหลายคำว่าวิกฤตเป็นโอกาสในชีวิตของเฮาอายังที่มันเป็นวิกฤตพ่อคำว่าวิกฤตหมายความว่าอย่างไรวิกฤตเศรษฐกิจนะก็แสดงว่าเศรษฐกิจนี่แย่ฟองสบู่แตกนะสถานฟองสบู่แตกเงินบาทร้อยตัวก็อีเนาะเศรษฐกิจฟองสบู่แตกแตกมันเป็นอย่างใดสถานฟองสบู่เปิ้นเปรียบเทียบว่าเศรษฐกิจฟองสบู่หมายความว่ามันฟูเฟื่องเฟื่องฟูป้องขึ้นน่ะฟองสบู่เนาะป้องขึ้นป้องขึ้นพอมันแตกปุ๊บตั๊บมันก็หายไปเลยอ่ะจากเศรษฐกิจว่ากำลังรุ่งเรืองอยู่โหแต่ว่ามันเป็นเหมือนกับว่าเป็นลมอยู่ตั้งไหนพอมันแตกปุ๊บก็มีอย่างพร้อมมีอย่างติ่มมีอย่างก็คือเสียหายนะสถานญาติโยมเนี่ยฟองสบู่แตกนั้นคือวิตเปิดเท่าว่าวิกฤตเศรษฐกิจต้มยำกุ้งวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสุขภาพก็ยังวิกฤตที่ผ่านมามีตึงเศรษฐกิจโดยมีตึงสุขภาพโดยนะศรัทธาญาติโยมที่ผ่านมานี่นะวิกฤตของโควิด19โอ้ศรัทธาญาติโยมเกิดความเดือดร้อนคนตายกันเป็นหลักหลายล้านคนนะศรัทธาญาติโยมบัจจัยเป็นหลักหมื่นหลักแสนนะเป็นหลักหลายล้านหลายล้านคนทั่วโลกที่เกิดจากการระบาดของโควิด19วิกฤตสุขภาพวิกฤตเรื่องโรคภัยไข้เจ็บอันนี้วิกฤตใหญ่ๆตอนนี้วิกฤตอย่างที่เกิดขึ้นกับโลกวิกฤตความขัดแย้งวิกฤตเรื่องของสงครามสถาอิปออิเมได้ฟังข่าวถึงวันแล้วก็วิกฤตไอ้อย่างแฮมเข้าใกล้ตัวเข้ามาถึงวันบัดเดี๋ยวนี้วิกฤตในเรื่องของดินฟ้าอากาศวิกฤตเรื่องสิ่งแวดล้อมดินฟ้าอากาศทุกวันนี้สถาญาติโยมโอ้ภาคเหนือของเฮาเวลาถึงหน้าแล้งมาปุ๊บ
เกิดการไฟไหม้ไฟไหม้ป่าไฟไหม้สวนเผาป่าเผาแพะกันศรัทธาญาติโยมทำหื้อหมอกควันขึ้นเต็มไปหมดพออยู่บ่ได้บางคนเสียชีวิตเป็นโรคทางเดินหายใจตายไปเพราะหมอกควันมาฆ่าชีวิตคนตั้งหลายไปเอาบ่ใจซะหน่อยปัญหาหมอกควันเสี่ยงกว่าสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจตัวคนที่จะมาแอวตั้งเชียงใหม่ตั้งเชียงรายตั้งลำปางตั้งภาคเหนือของเขายกเลิกนะยกเลิกการเดินทางมาการทัวร์นี่ผู้ทัวร์หนึ่งคณะมาสาว30คนนี่สถานกระตุ้นเศรษฐกิจใดต่อใดตึงตีพักตึงอาหารตึงสปะสปันเกิดการหมุนเวียนของเศรษฐกิจแต่พอช่วงที่เกิดวิกฤตหมอกควันแทนที่ผลจะเดินทางมาบรรเทาเปลี่ยนเข็มเดินทางไปต่างประเทศไปต่างที่อื่นที่ผลบ่มีหมอกควันไปเหี้ยหรือว่าอาจจะไปที่อื่นก็ไปภาคอื่นเนี่ยอย่างอาตมานี่ปีแล้วจะเดินทุดงภาคเหนือของเฮาเนี่ยที่คุ้นเคยที่เชียงใหม่ลำพูนถิ่มได้ไปกำเต๋อจังลำปางถิ่มได้ไปกำเต๋อเนี่ยโอ้ไปได้ไปไหนเชกรรมตังนี้เดินบ่ได้เสียทางไปถึงเชียงใหม่พอแก้นควันเชียงใหม่นั่งเครื่องบินไปลงภูเก็ตไปโดนลงหาดใหญ่เดินจากหาดใหญ่ไปภูเก็ตเอาภาคใต้ตอนที่บ้านเฮาเดือดร้อนเหลืองหมอกควันทั้งภาคใต้มันเป็นอย่างนั้นสถานเปิ้นบ่มีหมอกควันบ่มีไฟป่าอีหยังแต่บ้านเฮาปัตตานีสถานแสบหูแสบตาพอด้อยพอภูเขาพอบ้านอันนั้นวิกฤตในเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมีหลายด้านสถานดินน้ำป่าหลายอย่างหลายประการสารเคมีนะในอากาศก็ดีแหล่งน้ำถูกทำลายก็ดีอันนี้เรียกว่าวิกฤตศรัทธาญาติโยมแล้ววิกฤตเรื่องสุขภาพของแต่ละคนอีปอยอีแม่ตั้งหลายอย่างหมู่เฮาตั้งหลายเนี่ยนะหลายหลายท่านหลายหลายคนคนเฒ่าคนแก่อีปอยอีแม่ตั้งหลายตอนนี้อายุหนักขึ้นโอ้เจอปัญหาวิกฤตสุขภาพเป็นความดันเอ่ยเป็นเบาหวานเอ่ยกินยามาสาว30ปีแล้วอาจารย์เอ้ยอีแม่บัดเดียวนี้ควบคุมมันอยู่บัดเดียวสดมาแหมโรคและอาจารย์โรคยางแหมอีแม่โรคไตแหมเมาะเองสัตว์เป็นโรคไตโอ้บางคนเตียวเข้าเตียวออกโรงพยาบาลเดือนละ 2-3 ครั้งบางคนนี่ไปสัปดาห์ละครั้งบางคนไปทุกวันไปทีเข้าทีเข้าก็จากไปสถานอันนี้เรียกว่าวิกฤตสุขภาพสุขภาพนี่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนหลายๆโรคที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ยังโรคระบาดก็เป็นเรื่องของสุขภาพเรื่องโรคระบาดโรคที่เกิดขึ้นบัดเจ็บโรคระบาดเป็นโรคประจำถิ่นเป็นโรคประจำตัวของเฮาเนี่ยนะทุกร้อยแปดพันเก้าพันประการเนี่ยสถานที่เกิดขึ้นกับหมู่เฮาตั้งหลายเป็นเรียกว่าวิกฤตเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียนหมู่เฮาเนี่ยหลายคนก็บ่นตัดเพราะมันเป็นเวรเป็นกรรมอย่างเฮาเวียดไอ้อย่างนี้แม่ก็นี่ก็เจ็บแข้งเจ็บขาปวดเนื้อปวดตัวโอ้บ่ม่วนบานนั้นอย่างแต่หน้าท่านอาจารย์เอ้ยบ่เดียวนี้กินยังกล่อมล้ำเจ็บเคี้ยวปวดฟันหูตาก็ฝ้าก็ฟังน่ะไปพาตามานี่ท่านอาจารย์บ่หันทีแล้วมาเดียวหูก็ไม่ได้ยินแล้วนี่น่ะเหล่านี้เป็นเรื่องของปัญหาสุขภาพเป็นวิกฤตด้านสุขภาพสถานนักปราชญ์ทั้งหลายแม้กระทั่งพระพุทธองค์เปิ้นบอกว่าวิกฤตบางอย่างนี้มันถ้าเฮามองให้ดีเนี่ยมันจะเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่ดีที่เฮาจะได้ทำความเข้าใจทำความเข้าใจได้หันถึงความบ่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเอาง่ายๆว่าวิกฤตสุขภาพของเฮาเนี่ยสถานตอนที่เฮาเป็นคนหนุ่มคนกรรมโอ้บาปแปลงแห่งมีนั้นบาดเจ็บเป็นเย็นอุ่นยังก็เพลิดเพลินสนุกสนานกินเหล้ากินยาแอลกันไปแอลกลางค่ำกลางคืนกินเหล้ากินยาสนุกสนานกันเอาเข่าอายุหนักขึ้นมาเอาละแสดงอาการละติดกินเหล้าเข้าไปก็ดีติดสูบบุหรี่เข้าไปก็ดีติดเสพยาเสพติดขึ้นเข้าไปก็ดี
ทำลายสมองทำลายสุขภาพทำลายอวัยวะภายในบ่าวจะเป็นตับจะเป็นปอดจะเป็นหัวใจจะเป็นอะไรหลายๆอย่างที่อยู่ในร่างกายของเขาถูกทำลายไปจากการที่สนุกสนานตอนเป็นนุ่มนั่นจะทำตอนเป็นนุ่มตอนนี้บาดแผลแห้งนักตอนมาเป็นโรคเป็นภัยเข้านำสิ่งมูนี้เข้าไปในร่างกายถึงเวลาหนึ่งมาโอ้เอาละเป็นโรคภัยไข้เจ็บไปตรวจไปเจอก้อนเนื้อไปเจอไอ้อย่างในตับก็ดีในไตก็ดีในดีก็ดีไอ้อย่างต่างๆนี่สถานเอาไปเอามากลายจากอันเซลล์ธรรมดานี่กลายเป็นเซลล์มะเร็งเอ้ยกลายเป็นไอ้อย่างต่างๆไปอื่นมีปัญหาสุขภาพขึ้นมาหลายคนเอาง่ายๆว่าคนที่เปิ่นไปตรวจพบว่าโอ้อีปอเนอร์บางคนหมอบอกตรงลำไปเนี่ยอีปออายุ7 80ก็ดี5 60ก็ดีเด้อไปตรวจพอโอ้อีปออันนี้อีปอเป็นมะเร็งนะนี่ก้อนดำๆนี่มันก้อนมะเร็งนี่เนาะบางคนทำใจไม่ได้สถาโอ้ตกใจมะเร็งนี่กูตายแน่นอนซี่แน่นอนเบาไวแล้วมะเร็งต้องตาย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 อย่างเดียวอู้กับตัวเก่าอย่างอีอย่างเดียวสถาอย่างถูกท้อแท้ท้อถอยบ่มีกำลังใจและกำนี้ปรากฏว่าอาการที่บ่ค่อยเป็นอย่างนักนี่กับสุดภายในวันเดียวบางคนนี่อยู่ได้บ่ถึงเดือนก็มีสถาพอทราบอาการมาแล้วอยู่ได้บ่ถึงเดือนเพราะไอ้ยังเพราะว่าทำใจบ่ได้ตั้งรับกับวิกฤตที่เกิดขึ้นกับตัวบ่ได้โอ้แต่บางคนนี่พลิกวิกฤตเป็นโอกาสเอาเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็ยังจียกตัวอย่างไปตะกี้นั่นพอหมอบอกอย่างอันพบก็โอ้ดีแล้วคุณหมอได้หู้ตั้งแต่วันนี้มันเป็นระยะที่ต่อได้คุณหมอ ใจดีสู้เสือโอ้ระยะเริ่มต้นอยู่ผมจะปฏิบัติตัวอย่างได้คุณหมอคุณหมอก็อธิบายให้ฟังปฏิบัติตัวยังอีบ่ฮื้อเชื่อกับมันต้องมาฮื้อคีโมกายอย่างต่างๆก่อนแล้วแต่แพทย์เพิ่นจะรักษาบางคนระยะที่1ที่2อาจจะยังรักษาง่ายรักษาหายบางคนระยะสุดท้ายสถานขนาดหมอวินิจฉัยว่าเป็นระยะสุดท้ายหลายๆคนก็บอกโอ้ดีแล้วว่ะระยะสุดท้ายหมอจะอยู่ได้แหมกี่เดือนอยู่ได้แหมยังนักที่สุดก็3เดือนอย่างน้อยก่อนแล้วแต่สุขภาพของคนไข้จิตใจของคนไข้จะทำใจได้แค่ไหนว่าคนที่หู้อย่างอันพบสถานหมอบอกว่าจะทำคีโมอย่างอันอย่างนี้บางคนบ่ทำแล้วในๆก็จะตายนะหมอบ่ทำแล้วตั้งแต่นี้ไปผมจะปรับปรุงตัวเฮียใหม่ผมบ่เคยนั่งสมาธิภาวนาเลยผมจะนั่งสมาธิผมจะภาวนาเคยกินจิ้นกินซึกที่เป็นอาหารของมะเร็งเคยกินน้ำโคกน้ำขวดน้ำอัดลมย้ำอย่างต่างๆที่เพิ่นบอกว่ามันเป็นตัวก่อให้มะเร็งไอ้อย่างต่างๆนะท่านเลิกหมดเลยเปลี่ยนมากินอาหารที่มีประโยชน์เปลี่ยนมากินอาหารที่ปรุงเองที่บ่มีสารพิษไอ้อย่างต่างๆผักไม้ใส่เครือสมุนไพรต่างๆมากินแล้วก็ควบคุมในเรื่องของจิตใจของตัวเก่านั่งสมาธิสวดมนต์ภาวนาเอาบุญอย่างเดียว3เดือนนี้ถ้ามันจะตายก็ขอให้ตายด้วยบุญโอ้เอาไปเอามาซะดาครบ3เดือนแล้ว4เดือนก็ได้5เดือนก็ได้สุขภาพดีขึ้นดีขึ้นโอ้ลูกหลานแปลกใจเอาไปตรวจแถมกำปรากฏว่าเชื้อมะเร็งหายซะดาจากเปิ่นบอกว่าระยะที่4ระยะสุดท้ายแล้วเนี่ยบ่ใช่มีแค่รายเดียวนะหลายคนที่เปิ่นสามารถพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอย่างอีกหมอเขียวเนี่ยศรัทธาญาติโยมก็คงจะเคยได้ยินหมอเขียวที่เป็นหารักษาโดยธรรมชาติบำบัดเนี่ยมีการคั่วซาก็มีการสะปะสะเปดที่เปิ่นที่เปิ่นเอามาทําช่วยเหลือคนมาเดี๋ยวนี้หมอเขียวเองนั้นก็เป็นมะเร็งระยะที่อันตรายแล้วนะเปิ่นว่าบ่รอดแล้วนะขนาดเปิ่นเป็นคุณหมอใช่นะเปิ่นก็เลยเปลี่ยนแปลงการรักษาด้วยตัวของเปิ่นเองมารักษาวิธีธรรมชาติและเอาธรรมะมาเป็นธรรมะโอสถในการรักษา
ก็ปรากฏว่าโรคที่เกิดขึ้นมะเร็งที่เกิดขึ้นในตัวของเปิ้ลเนี่ยสุดท้ายเปิ้ลสามารถเอาชนะมันได้แล้วก็ช่วยเหลือคนตั้งหลายช่วยกันเอาชนะเซลล์มะเร็งที่เกิดขึ้นบ่ใช่คน2คนเป็นคนรักร้อยนักปันนะที่เปิ้ลช่วยได้ซะครับอันนี้เปิ้ลบอกว่าเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสอีปอยอีแม่ตั้งหลายจะรักษาได้หรือบ่ได้ก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเฮาเข้าใจธรรมชาติของชีวิตเนาะบางคนอายุนักแล้วนะที่ไปตรวจเจอนี่บางคน70 80โอ้พอเจอไปตรวจเจอปุ๊บบางคนอาการแค่สงสัยนะความจริงลูกหลานรู้แล้วแต่บอกให้เปิ้นรู้ได้เปิ้นก็บางคนที่เปิ้นก็สงสัยเอ๊ะเหมือนล่างอีแม่จะเป็นอันนั้นอันนี้ก็นะแต่ลูกหลานก็บอกไม่เป็นอย่างอีแม่ไปต้องหามันเถอะถ้าเป็นหมอก็บอกกันอีแม่บ่ใช่เป็นยากเนี่ยคนที่เปิ้นนั้นปกปิดแล้วก็ลูกหลานฮื้อกำลังใจดูแลเปิ้นดีอย่างอีแล้วก็พยายามเปลี่ยนอาหารให้เปิ้นแทนที่จะเสียชีวิตใน 2-3 เดือนอย่างที่หมอว่าแต่เปิ้นก็อยู่ยาวได้บางคนอายุเป็น14 15ปีจากการที่หมอว่าเปิ้นเป็นมะเร็งนะแต่ว่าอันรายเตียอาตมาว่านี่เปิ้นบ่ฮู้เปิ้นก็เลยบ่เครียดแต่ว่าบางคนฮู้แล้วเครียดไงก็เลยกลายเป็นว่าทำให้ร่างกายสุดไปรวดเร็วขึ้นเสียชีวิตเร็วขึ้นสิ่งเหล่านี้สถาญาติโยมอาตมาอยากจะชวนอีปออีแม่ทั้งหลายได้คิดได้พินิจพิจารณาคำว่าวิกฤตเนี่ยถ้าเฮามองหันวิกฤตเป็นโอกาสได้เนี่ยโดยสติปัญญาด้วยการบ่ตื่นเต้นด้วยความที่เฮาเป็นผู้บ่ประมาทนี่เขามีโอกาสที่จะชนะชนะโรคภัยไข้เจ็บชนะสิ่งที่มาเป็นวิกฤตคือกับชีวิตของเฮาอย่างที่หมู่เฮาทั้งหลายช่วยกันเอาชนะโควิด19โอ้แหลกๆคนตายแต่ละวันบ่ฮู้เท่าใดกว่ากันซะทางเปิ้นเคฉีดวัคซีนก็ไปฉีดวัคซีนกันบางห้องก็จุกันว่าฉีดวัคซีนมันจะตายนะตายหัวแต่ฉีดไว้ก่อนเพื่อเป็นการป้องกันคนทั้งหมดซาบาจ่วยบาฉีดกันต่างคนต่างบาฉีดต่างคนต่างบาเจือกำหมอบาฟังกำกันสถานการระบาดมันก็จะควบคุมมาได้ แต่พอฟังกันเอาวิกฤตมาเป็นโอกาสสมัครสมานสามัคคีช่วยเหลือกันอสมก่อนทำหน้าที่อย่างนี้คุณหมอก็ทำหน้าที่อย่างนี้แม้กระทั่งคนที่อันเปิ้นมีทรัพย์มีทรัพย์สินเงินทองก็เอามาช่วยในกิจกรรมการที่เอาชนะโควิด19เนี่ยสถานะอยู่วิกฤตที่เกิดขึ้นนะกับโควิด19เฮาได้หันความร่วมไม้ร่วมมือหลายๆสิ่งหลายๆอย่างซึ่งเป็นความงดงามของโดยเฉพาะคนไทยของเฮาเนาะเป็นความงดงามของวิถีพุทธที่ถ้อยที่ถ้อยอาศัยกันโอ้คนนี้ได้ทราบข่าวว่าคนนี้เป็นโควิด19เนี่ยโอ้ศรัทธาญาติโยมออกไปไหนมาได้โดนกักบริเวณพี่น้องชาวบ้านบ้านไกลเลือนเคียงก็ดีบางทีโดนปิดหมู่บ้านตึงหมู่บ้านโอ้ในตำบลนั้นก็เอาข้าวเอาปลามาช่วยกันทำกับข้าวกับปลามาส่งให้เจ้าหน้าที่เปิ้นเอาไปเลี้ยงคนตึงหมู่บ้านอันนี้เป็นวิถีพุทธแต่ต่างประเทศบ่มีอย่างบ้านเฮาน่ะสถาต่างประเทศนี่ต้องใช้เงินอย่างเดียวใช้เงินไปซื้อมาอย่างเดียวแต่คนไทยเฮานี่โอ้พอมีวิกฤตอย่างก็ช่วยกันนี่บางเตือนนี่เป็นที่โรงเรียนโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนแบบปิดโรงเรียนที่กินนอนนักเรียนอยู่กันเป็น 4-500 คนเนี่ยโอ้ติดโควิดคน2คนโดนกักบริเวณหมดสถาเนี่ยอย่างไรโอ้ตายละออกไปซื้ออาหารการกินก็ไม่ได้เปิดกักบริเวณก็จำเป็นคนต่างนอกเนี่ยกับเข้ากับปากไปส่งช่วยกันโดยที่บ่มีงบจากต่างรัฐไปช่วยเลยก็มีสถานอันนี้เปิดบอกว่าความงดงามของวัฒนธรรมเฮาได้หันหลายสิ่งหลายอย่างในวิกฤตแต่ละอย่างแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นในบ้านในเมืองเฮาอันนี้ในบ้านเมืองที่เป็นวิถีพุทธเนี่ยวิกฤตเนี่ยถ้าเฮารู้จักมองวิกฤตให้เป็นโอกาสสามารถเอาวิกฤตทุกวิกฤตอ่ะสถานมาเป็นโอกาสได้ทุกเมื่ออย่างอาตมาได้อู้ถึงเรื่องโรคภัยไข้เจ็บต่างๆที่เกิดขึ้นเบียดเบียนเฮาอยู่ทุกวันนี้ถ้าเฮาเจ็บเป็นเย็นอุ่นมาเจ็บหัวเข่าแข้งขามาโอ้ก็พิจารณาว่านี่โลนี่
พระพุทธองค์พระพุทธเจ้าควรตรัสว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมันอยู่กับเฮาเหมือนบัดเดียวนี้จักเคยเป็นคนที่บาแป้งแห้งมีบาดเจ็บเป็นเย็นอุ่นโอ้บัดเดียวนี้เจ็บสะปะสะเป็ดแล้วนี่แล้วเฮาได้สร้างสมบุญญาปารมีบุญกุศลอย่างไว้พ่อบัดเดียวนี้โอ้ถ้าจะว่าไอ้น่ะอายุบ่ยืนนี่โอ้เฮาได้สร้างบุญอย่างไว้พ่อขึ้นไปตั้งหลังแล้วโอ้บ่ค่อยย่ําบ่ค่อยได้สร้างสมบุญญาปารมีบ่ค่อยทําบุญทํากุศลบ่ค่อยเข้าวัดปฏิบัติธรรมโอ้มาหันสุขภาพตัวเองเป็นอย่างอีหันคมรอบข้างเป็นอย่างอีก็เอาวิกฤตนั้นมาตักเตือนตัวเก่าคือเป็นผู้ที่บ่อยู่ในความประมาทบ่ตั้งอยู่ในความประมาทเอาประพฤติวัดปฏิบัติธรรมเอาน้ําเอาธรรมจากที่บ่เคยฟังน้ําฟังธรรมก็ฟังน้ําฟังธรรมฟังน้ําฟังธรรมแล้วก็เอามาประพฤติเอามาปฏิวัติบัดมาสวดมนต์มาเจริญจิตตภาวนามีโอกาสก็ทําบุญฮื้อศีลรักษาศีลทำบุญฮื้อตางรักษาศีลเจริญจิตตภาวนาด้วยเอาเรื่องสุขภาพมาเป็นโอกาสในการสร้างคุณงามความดีศรัทธาญาติโยมอย่างอาตมานี่นะอาตมาก็เรียกว่าใจวิกฤตคือเป็นโอกาสศรัทธาญาติโยมคงจะจำได้เหตุที่อาตมาได้มาบวชในครั้งนี้เพราะวิกฤตเรื่องของโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนของอาตมาภาพมีปัญหานักเรียนลดน้อยลงเปิ่นจะยุบโรงเรียนนี่เปิ่นจะยุบโรงเรียนคนในหมู่บ้านเป็นสองฝักสองฝ่ายฝ่ายหนึ่งก็ใครยุบฝ่ายหนึ่งก็บ่ใครยุบฝ่ายที่บ่ใครยุบก็โอ้ไปพอแล้วก็เป็นตาดีอินดูก็มาคิดว่าเออมันจะเป็นวาสนาของเฮาจ้าดีมดีเฮาจะได้ทำบุญใหญ่ทำบุญหลวงแล้วนี่ถ้าสามารถเจริญโรงเรียนได้กึดพอกึดไปหลายๆด้านกึดไปหลายๆอย่างเฮาเป็นคนที่เฮียนอยู่กับโรงเรียนแห่งนี้พี่เฮาน้องเฮาป่อเฮาแม่เฮาลูกเฮาหลานเฮาเฮียนอยู่โรงเรียนแห่งนี้มีความสุขอยู่กับหมู่บ้านอยู่กับชุมชนยังจำบรรยากาศแห่งความสุขได้ถ้าหากโรงเรียนแห่งนี้ยุบลงไปเหี่ยโอ้วันหน้าใครมีโรงเรียนก็บ่สามารถจะเปิดได้ใครบ่าถ้ามันยุบไปแล้วมันเอาคืนเนี่ยเหมือนกับคนที่ล้มลงไปแล้วเนี่ยศรัทธาญาติโยมมันจะลุกขึ้นมานี่มันยากโดยเฉพาะเรื่องราวของโรงเรียนได้หันตัวอย่างหลายตีหลายแห่งเปิ่นบอกว่าโอ้ไปอยู่ก่อนถ้าโยมไหวก็ปิ๊กมาเนี่ยศรัทธาญาติโยมย่ำตันไปตั้งแต่เปิ่นประเตบ้านแล้วเปิ่นพุทธสั่งยุบเลยอ่ะเขาขออาการแล้วเอ๊ะมันใจร้ายก็อย่างใดจะได้ช่วยโรงเรียนก็เลยได้มากึดนะกึดสารตะวิธีละจะจัดพระปาดีจ้าจะไปขอความช่วยเหลือจากคนนั้นคนนี้ดีจ้ากึดไปกึดมามีอย่างยืนสักทางสถานถ้าเป็นอย่างอันถ้าไปขอความช่วยเหลือและจะไปขอเพิ่นติ๊กๆกันทุกปีไผจะทนได้จัดพระปาทุกปีไผจะทนได้ไผจะทําให้เฮาได้ไผจะช่วยเฮาได้ไปจะช่วยโรงเรียนได้คงบ่มีกึดไปกึดมาเอ๊ะเฮาบ่ล่างจะได้บวชเห็นแล้วกะถ้าบวชเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าอาจจะมีบุญโดยเปิ่นบ่ฮู้นี่ไปบวชแล้วอาจจะมีบุญเก่าบุญสัมพันธ์กะไปบวชเป็นพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าบิณฑบาตได้มาก็มาช่วยลูกช่วยหลานน่าจะได้อยู่หน้ากึดไปกึดมากึดว่าแค่อยู่บ้านนอกเฮาเนี่ยคนเปิ่นตานก็เข้ามีกินมีตานมีการมีงานได้สตางค์มาเก็บไว้นี่ละอ่อนถ้าจะพออยากสตางค์กึดในใจอย่างอีแต่กึดไปกึดมาโอ้มันก็หันลู่ทางหันแสงสว่างขึ้นติ๊กๆว่าถ้าสมมุติเฮาบวชนี่เฮาได้ทับกินทับตานหรือว่าทำกิจกรรมอย่างในหมู่บ้านชุมชนเปิดมีกินมีตามอย่างมันก็ต้องมีตลอดพระสงฆ์องค์สังฆเจ้าก็มีตังพอจะช่วยละอ่อนอีนะก็กึดไปอย่างอีกแล้วก็กึดว่าถ้าบวชแต่ถ้าบวชได้นี่เขาก็ยังเดินทุดงได้เนาะเดินทุดงธรรมะญาตากายเนี่ยอย่างกายเนี่ยบางดีบวันนี้จะมีครูบาอาจารย์พระสงฆ์องค์สังฆเจ้าที่จิตใจดีงามศรัทธาญาติโยมที่เปิดมีจิตใจดีงามอาจจะมาช่วยเขาก็ได้กึดไป
อันนี้เป็นวิกฤตอย่างหนักสถาญาติโยมที่เกิดขึ้นในชุมชนของอาตมาอาตมาก็ขึ้นว่าโอ้ถ้าวิกฤตครั้งนี้เนี่ยมันจะทำให้เขาได้สร้างบุญมันจะทำให้เขาได้มีความเสียสละครั้งใหญ่เขาก็ควรจะเสียสละในฐานะนี้ที่เป็นชิดเก่าของโรงเรียนแห่งนั้นส่วนหนึ่งในฐานะที่เป็นคนที่อยู่ในชุมชนแห่งนั้นแล้วก็มีความสุขกับชุมชนแห่งนั้นอยากจะหันบ้านวัดโรงเรียนได้ยังอยู่เหมือนเดิมไม่อยากจะให้มันจบไปในรุ่นของเฮาถ้ามันจะจบก็ขอให้มันมีเหตุผลแท้ๆนักกว่านี้คืออย่างอันและสุดท้ายสถาญาติโยมเอาวิกฤตเหล่านั้นมาตัดสินใจคือเป็นโอกาสของตัวเราหลังจากตัดสินใจแล้วโอ้สถาญาติโยมทั้งหลายคำหาหนตังด้วยความตั้งอกตั้งใจให้บ่ฮู้กี่ครั้งเนาะเป็นพระปุถุชนอยู่บางเถื่อโดนกัดทบของเดินโดนอะไรอย่างต่างๆของในสถาญาติโยมยอมรับความจริงว่าก่อนจะบวชก็ให้ไปหลายยกบวชมาแล้วบางครั้งก็ยังมาหนั่งคัดอกยังมาหนั่งน้ำตาไหลอยู่สถาญาติโยมเฮาตัดสินใจผิดการตัดสินใจถูกโอ้จ่อยเปิ่นแล้วเปิ่นบ่ได้หันคุณประโยชน์เลยก็มีโอ้เขาตั้งใจทำอย่างนี้อย่างเต็มที่ยังก็มีคนโจมตียังมีคนว่าเฮ้ยอยู่เขาทำไปแล้วใดไอ้อย่างนี้นะบางทีก็ท้อบางทีก็ถอยถอยไปถอยมาก็ขึ้นว่าเอ้าในก็เดินเส้นทางสายนี้ทำให้มันถึงที่สุดถ้ามันยังบ่เพียงพอเนี่ยก็อดทนให้ถึงที่สุดเดินทุดงนอนป่าจ้านอนข้างอ่างแรมไปได้รับบาดเจ็บชะปะชะปันสถาบบอกแหมร้ายเหลืองที่ข้านหรือสถาญาติโยมเป็นกำกึดนะโดนกระทำจากการที่ไปเดินทุดงกายอย่างการเนี่ยโอ้มาอันตรายกว่าหลายอย่างเหมือนกันถ้าบอกไปนักหรือสถาว่าโอ้บ่ฮือเดินละเอ็มแต่ก็ทำหน้าที่ตรงนี้มาอาศัยวิกฤตของเหลืองโรงเรียนมาเป็นโอกาสที่ได้สร้างสมคุณงามความดีสถาอิปอยเอแม่ทั้งหลายการตัดสินใจออกจากบ้านออกจากครอบครัวในวันนั้นทั้งที่คนในครอบครัวบอกว่าลูกก็ดีอดีตภรรยาก็ดีคุณแม่ก็ดีน้องหนุ่มสุ่มซองอะไรอย่างต่างๆบางคนก็ให้บางคนก็บางคนก็โกรธบางคนก็เกลียดว่าทำไมเขาถึงได้ทำแบบนั้นทำไมบ่ฟังคำทัดทานคือทุกคนทัดทานว่ามันใจหน้าที่ของเขาจะไปเนี่ยยังอั้นมันใจเป็นเรื่องของเขาคนเดียวในเมื่อของคนตึงหมู่ทำไมจะต้องไปรับผิดชอบคนเดียวแต่เขาหู้ว่าคนตึงหมู่ก็จริงอ่ะแต่คนที่จะตั้งใจจะมีความเสียสละนั้นมันหายากเต็มทีเนี่ยสถาแล้วเปิ่นก็มีเหตุผลของเปิ่นเขาก็มีเหตุผลของเขาว่าถ้าเขาบ่เสียสละถ้าเขาบ่ลงนรกใครจะลงอย่างกันเนาะเขาเป็นคนกุดอย่างอีไงแล้วก็ทำแต่สุดท้ายจากการที่พิสูจน์บนเส้นทางละเส้นนี้หลายปีที่ผ่านมาปัจจุบันนี้นะสถาญาติโยมครอบครัวทุกคนแม้กระทั่งอดีตภรรยาโอ้เปิดทุกครั้งที่อาตมาได้ช่วยเหลือการงานครูบาอาจารย์ทำกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลหันคำว่าสาธุจากเปิดนี้อาตมานี่ปลื้มใจนะสถาคนที่ใกล้ชิดที่สุดคนที่เฮาแคร์ความรู้สึกของเปิ่นคนที่เปิ่นสละเพื่อเฮาเสียสละเพื่อเฮาเปิ่นอดทนนักกว่าทุกๆคนเพราะเปิ่นเป็นคนที่สูญเสียเฮาเคยรับปากว่าจะดูแลเปิ่นจนถึงไม้เท้ายอดทองกับบองยอดเพชรแต่ว่าสุดท้ายก็ละทิ้งเปิ่นเองแต่สุดท้ายสิ่งที่เปิ่นหันอาตมาทำงานทุกวันนี้เปิ่นก็สาธุตัวทุกวันและอีกอย่างหนึ่งที่พิสูจน์เส้นทาง3ปี4ปีที่ผ่านมาก็คือจากคนที่บ่หันด้วยในหมู่บ้านในชุมชนท่านเนี่ยหลายๆคนกลับมาชื่นชมยินดีแล้วก็หันดีหันงามกับสิ่งที่อาตมาทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดีใจที่สุดจากการที่ฝ่ายการศึกษาบ่ว่าจะเป็นเขตก็ดีบ่ว่าจะเป็นคุณครูที่ในโรงเรียนก็ดีคณะกรรมการโรงเรียนก็ดีสมัยก่อนนี้โอ้ทำแบบว่าบัดเต็มร้อยอ่ะบัดเต็มร้อยครับกับการที่จะทำให้โรงเรียนอยู่แบบสง่างามเหมือนเส้นทางแต่ณปัจจุบันนี้นะทุกองคาพยพของโรงเรียนแห่งนั้น
จากรักษาการคนนี้ที่เปลี่ยนความคิดใหม่ว่าหนูจะสู้ร่วมครับทุนลุงมาเนี่ยรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งโป่งดุดฤดีคำปันซักละอ่อนเป็นครูบรรจุมา 5-6 ปีสถาบ่มีประสบการณ์ในการบริหารแต่พอเขามาอยู่ที่โรงเรียนแห่งนั้นเขาได้รับความอบอุ่นจากเจ้าบ้านมีความสุขกับนักเรียนแล้วก็ได้หันความตั้งใจของอาตมาแล้วก็ศรัทธาญาติโยมที่ไปช่วยกันแกลุกขึ้นมาสู้ณปัจจุบันนี้เอาโรงเรียนศรัทธาญาติโยมโรงเรียนขนาดเล็กนักเรียนแข่งสาวไปแต่มีผลการเรียนติดดีบวกการกีฬาก็ดีการทักษะงานทางวิชาการด้านต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของลูกเสือก็ไอ้ยังก็กิจกรรมต่างๆในกระบวนการเรียนรู้ถูกรักษาการท่านนี้เอามาจัดการเรียนการสอนอย่างดีอาตมากลับไปทีไรก็ภูมิใจทุกทีแม้กระทั่งพัฒนาอาคารสถานที่ก็ช่วยกันสถาทาสีเอ้ยบางวันก็ช่วยกันตัดหญ้าเนี่ยมีครูแต่แค่คนเดียวนอกนั้นครูอัตราจ้างครูตีจ้างจากงบประมาณต่างๆและที่อาตมาจ้าง3คนช่วยกันจนทำให้โรงเรียนแห่งนั้นบัดเดียวไปพอเตอร์สถานนาอยู่แล้วติข่าวดีนะติอาตมาดีใจที่สุดก็คือในระยะเวลาใกล้ๆเนี่ยนะวันที่4ที่5นี้จะมีกิจกรรมเรียกว่าแบ่งปันเพื่อน้องบนดอยสูงนะของชมรมสื่อมวลชนภาคเหนือชมรมอาสาป้องกันชาติจังหวัดลำปางนักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงจังหวัดลำปางและภาคีเครือข่ายสื่อมวลชนร่วมใจต้านภัยหนาวปี2566จะเกิดขึ้นที่โรงเรียนทุ่งโป่งเปิ่นไปหันโรงเรียนกันสถาคณะทำงานของเปิ่นไปหันโรงเรียนไปหันความตั้งใจของครูไปหันโรงเรียนตีลุตีโลหลังคาบนหัวเอ้ยอาตมาไปช่วยเปลี่ยนหลังคาเตียนอาคารอเนกประสงค์ไปแล้วแต่ว่าหลังคาของอันอาคารเรียนที่มันหัวมันมีปัญหาก็ยังได้ไปช่วยกันแต่ก็พอดีว่าหน่วยงานสื่อมวลชนและภาคีเครือข่ายเนี่ยเปิ่นไปหันสถานเปิ่นก็เลยไปจัดกิจกรรมที่ห้าในวันที่4ที่5เปิ่นไปสำรวจตรวจสอบทุกอย่างทุกประการเปิ่นจะปานักศึกษาจิตอาสาของวิทยาลัยเทคนิคท่านผอ.วิทยาค้าไปทำเครื่องกรองน้ำไปทำหลายๆอย่างสถานตั้งแต่วันที่1เปิ่นจะลงพื้นที่ไปจนถึงวันที่5สถานแต่งานที่เปิ่นลงเวลามาก็คือวันที่4ที่5เดือนพฤศจิกาเป้าหมายความต้องการของชุมชนสถานเปิ่นต้องการโรงเรียนต้องการอุปกรณ์การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์2ชุดทีวี2เครื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องกันหนาวเครื่องอุปโภคบริโภคทุนการศึกษายารักษาโรคโซลาร์เซลล์ตอนนี้ก็มีหน่วยงานองค์กรภาคีเครือข่ายปลดเลี้ยงเอียงคำเปิ่นก็ร่วมบริจาคอุปกรณ์การเรียนการสอนและก็สิ่งต่างๆอุปกรณ์กีฬาอย่างมาวันที่3เนี่ยมีน้องบ่าวมีลูกหลานมาจากนครสวรรค์ก็จะเอาของมามอบให้ที่โรงเรียนในโครงการนี้โดยร่วมกับทางสื่อสารสื่อมวลชนภาคเหนือเนาะซึ่งคุณท่านทายาทโยมอยากจะร่วมบุญหรือว่าอยากสนับสนุนโครงการนี้สามารถติดต่อกับคุณอมรินทร์วนวิเชียนนะได้ติดเลขหมายเลขโทรศัพท์0987521270เนาะมีทางโรงเรียนเทคนิคเนาะท่านผอ.ณัฐนนท์ภูอริยพงศ์และก็พออาชีวศึกษาลำปางเอาช่างจิตอาสาไปช่วยงานในวันนั้นโดยกปภ.แม่เมาะสนับสนุนผ้าห่มกันหนาวมาโดยสถานซึ่งวันที่5นั้นท่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางจะไปเปิดงานเวลา 9:00 นแล้ววันที่5พอดีว่าเป็นวันเกิดอาตมาแล้วก็อาตมาจำเป็นต้องไปร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยในฐานะที่เป็นคนที่ร่วมต่อสู้นะครับโรงเรียนมาตั้งแต่ต้นก็เลยจะไปฮือกำลังใจครูบาอาจารย์และผู้ปกครองและนักเรียนและชุมชนในวันนั้น
วันที่5เนื่องจากเป็นวันเกิดก็เลยว่าได้ตอนเจ้ามันมีพิธีอย่างอื่นก็เลย จวนกับท่านผู้ใหญ่แล้วก็ตั้งรักษาการแล้วก็ทีมงานเจ้าหน้าที่ที่จะไปชมรมสื่อสารมวลชน ภาคเหนือว่าเขาจะมีกิจกรรมทำบุญตักบาตรตอนเจ้าเพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะทำงานแก่โรงเรียนแห่งนั้นนะในวันที่5ตอนเจ้า 7:30 นถึง 8:00 นจะเป็นพิธีการทำบุญตักบาตรตอนเจ้าศรัทธาญาติโยมอีปออีแม่ทั้งหลายอยากจะร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เนาะก็โทรแจ้งมาทางอาตมาก็ได้เนอะที่มีเบอร์โทรโทรศัพท์ของอาตมาวันนี้รายทายท่านก็คงจะแปลกใจว่าจะได้ท่านอาจารย์สมชาติถึงเหมือนย่างปากกันแล้วอู้ป้อมมีเวลาจะเฮือโทรอีน่ะเนื่องจากว่าวันนี้อาตมาภาพขณะนี้เนาะได้บันทึกเสียงไว้ก่อนเพราะสักกรรม1 ทุ่มอาตมาจะไปงานศพนาสถาบันเดียวนี้อีกปออีแม่ฟังอาตมาอยู่ในขณะนี้ก็3 ทุ่มไปนะจะ4 ทุ่มแล้วเป็นเทปที่อาตมาบันทึกไว้นะบันทึกก่อนหน้านี้บักกี้ชั่วโมงนะก็บันทึกก่อนจะถึงเวลาก่อนจะถึงเวลา15 นาทีสถา ใจวิธีบันทึกไว้ก่อน บ่อยากเสียโอกาสในการสื่อสารกับสถาญาติโยมวันก่อนวันจันทร์ก็บริจาครายการเสกกรรมโอ้ลืมวันลืมเวลากรอบครูบาอาจารย์ตำนี้วันนี้ก็ทำหน้าที่บันทึกเสียงไว้ก่อนแล้วก็กระเดียวก็จะส่งคือกับครูบาอาจารย์แล้วเปิ้นก็จะนำมาเปิดขณะนี้สถาก็ได้ฟังเสียงที่อาตมาอัดไว้ก่อนแล้วเนาะก็ขอสุมาอภัยครับอีปออีแม่ทั้งหลายที่บ่สามารถจะเปิดสายคือท่านเจ้าทั้งหลายได้โทรมาได้ขอสุมาอภัยอย่างสูงไว้วันพฤหัสบดีนะ3 โมงก่อยพบกันสดๆเนาะวันนี้พบแห้งไปก่อนแต่ว่าพบแห้งบันทึกก่อนจะเข้ารายการแค่ชั่วโมงปลาย2 ชั่วโมงตั้งใจบันทึกเอาไว้คือสถาญาติโยมได้ติดตามเนอะเอาละขอความสุขสวัสดีจุงบังเกิดมีแก่สถาหน้าบุญอีป่ออีแม่เท่าแก่ทั้งหลายตลอดถึงขอน้อมกราบไหว้สาและครูบาอาจารย์ทุกรูปทุกองค์ที่เมตตาเข้ามาฟังรายการครับสถาญาติโยมอยู่ในช่วงนี้ตัวขอความสุขสวัสดีบังเกิดมีแก่สถาเท่าแก่อีป่ออีแม่ทั้งหลายทุกท่านทุกคนจัตตารโอธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพะลัง